ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลได้นะไปต่อที่ข้อ7เลยนะคะข้อ7เหมือนเดิมพี่อ่านโจทย์ให้ฟังระหว่างนี้น้องก็ติ๊กช้อยไปนะคะ1 2 3 4นะตัวหนังสือเบอร์ๆนิดนึงบ้าคือหมึกปริ้นพี่มันกำลังจะหมดอ่ะน้องเพราะฉะนั้นก็ขอโทษนะคะตัวหนังสือมันจะแอบเบอร์ๆแล้วก็สีแบบออกเทาๆไปนิดนึงนะAutomatic and ฮะนี่คำว่าอะไรเนี่ยน้องอ่านออกวะแป๊บนึงนะ Automatic eateries Early น้องอ่านออกใช่ป่ะมันเห็นป่ะเดี๋ยวนะถ่ายออกมาแล้วมันเห็นเปล่าอ่ะโอเคน่าจะเห็นนะเห็นใช่ไหมฉันนะโอเค Although many eateries publish calorie information on their websites or even on food packaging, advocates of labeling say diners need to be able to read the information while deciding what to do.แปลว่าอะไรคะแปลว่าถึงแม้ว่าไอ้บรรดาแบบคนขายอาหารต่างๆนี่นะเขาจะแบบมีการให้ข้อมูลในด้านของแคลอรี่อยู่ในเว็บไซต์ของเขาหรือไม่ก็แปะอยู่บนแบบภาชนะอาหารแต่ว่าผู้สนับสนุนในเรื่องของเรื่องพวกฉลากอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าคนกินอ่ะจำเป็นที่จะต้องสามารถเห็นสามารถแบบสามารถอ่านข้อมูลได้ในขณะที่ตัดสินใจว่าจะทำยังไงเข้าใจปะโอเคมาดูคำศัพท์นิดนึงค่ะมีคำศัพท์ไหนที่ไม่ได้ไหมคะeatery แปลว่าอะไรคะ eatery นะคะแปลว่า restaurant ค่ะคำว่า eatery eat แปลว่าอะไร eat แปลว่ากินถูกป่ะเพราะฉะนั้น eatery คือที่ที่ทำอาหารให้เรากินค่ะก็คือ restaurant นั่นเองน้องคะคำนี้เป็น informal นะเป็นคำแบบที่ไม่เป็นทางการนะคะคำว่า eatery ถ้าใช้ในการเขียน essay อย่าใช้คำนี้นะให้ใช้คำที่ formal มากกว่านี้นะคะ restaurant ยังแบบดูดีกว่า eatery นะโอเคปะมีคำไหนที่ไม่ได้อีกไหมคะ food packaging แปลว่าอะไรคะ package ก็คือแบบเหมือนแบบภาชนะบรรจุอาหารนะนึกออกปะ advocate ค่ะก็คือผู้ที่ส่งเสริม food packaging package ก็คือภาชนะบรรจุอาหารนั่นเองadvocate แปลว่าคนที่ส่งเสริมค่ะผู้ส่งเสริมผู้สนับสนุน label แปลว่าฉลากค่ะ diners แปลว่าคนกินผู้บริโภคฟังดูดีกว่าปะคนกินนี่ไม่ไหวนะผู้บริโภคกับ diners ได้ไหมeatery แปลว่า restaurant ค่ะแต่เป็นคำแบบ informal แล้วก็ food packaging คือภาชนะบรรจุอาหาร advocate ว่าผู้ส่งเสริมผู้สนับสนุน label แปลว่าฉลากแล้วก็คำว่า diners แปลว่าคนที่กินอาหารนั่นคือผู้บริโภคนั่นเองทันไหมคะคำอื่นไม่น่ามีแล้วเนาะคำที่ไม่ได้โอเคเรามาดูกันก่อนเลยค่ะไล่มาเลยตั้งแต่ข้อหนึ่งน้องว่าข้อไหนผิดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงไงหากระดาษไม่เจออีกแล้วอะแป๊บนึงนะน้องโอเคได้กระดาษแล้วข้อหนึ่งถูกไหมคะใช้ although ถูกป่ะน้องลองใส่ although แล้วลองแปลความหมาย although น้องจำได้ไหมคะ although though even though even if ค่ะเป็นคำที่ใช้เชื่อมประโยคหรือเชื่อมนามเชื่อมประโยคนะคะเชื่อมประโยคสองประโยคที่มีใจความเป็นไงคะขัดแย้งกันจำได้ไหมคะ although though even though แล้วก็ even if จำได้ป่ะสี่ตัวเนี้ย
ทำหน้าที่เชื่อมประโยคสองประโยคที่มีใจความเป็นยังไงคะขัดแย้งกันจำได้ปะ although even though even if ค่ะทำหน้าที่เชื่อมประโยคสองประโยคที่มีใจความเป็นยังไงคะขัดแย้งกันค่ะทันปะเพราะฉะนั้นน้องลองมาดูในโจทย์ค่ะพี่ขอเลื่อนลงแล้วกันโอเคคือน้องยังจดไม่เสร็จนะคะน้องลองดูในโจทย์ค่ะ although ต้องทำหน้าที่เชื่อมสองประโยคใช่ปะน้องดูสิค่ะประโยคแรกประธานอยู่ที่คำว่า eateries ค่ะ verb อยู่ที่คำว่า publish ล็อกเสร็จยัง although even though even if ทำหน้าที่เชื่อมสองประโยคใจความขัดแย้งเสร็จแล้วนะคะพี่ดึงออกนะโอเคคำว่า although ต้องเชื่อมประโยคใช่ปะน้องก็ดูก่อนว่าข้างหน้ากับข้างหลังเป็นประโยคหรือเปล่า although ถ้าน้องใช้Although, though, even though, even if ดูนะน้องใช้ตรงกลางถ้าน้องวางไว้ตรงกลางระหว่างประโยคหนึ่งกับประโยคสองไม่เป็นไรก็จะเป็นประโยคหนึ่งแล้วก็คำตระกูลนี้ทั้งหมดอะ Although, though, even though, even if ใส่ตรงนี้แล้วก็เป็นประโยคสองถ้าน้องวางตรงกลางไม่ต้องมีคอมม่าไม่ต้องมีเครื่องหมายอะไรเลยแต่ถ้าน้องวางหน้าประโยคที่หนึ่งจะเป็น Although, though, even though, even if อะแล้วบวกกับประโยคที่หนึ่งแล้วก็คอมม่าแล้วค่อยประโยคที่สองเข้าใจปะคือ although though even though even if นะคะวางหน้าประโยคก็ได้วางตรงกลางประโยคก็ได้ถ้าวางหน้าประโยคต้องมีคอมม่าขั้นระหว่างประโยคหนึ่งกับประโยคสองถ้าวางตรงกลางประโยคไม่ต้องมีเครื่องหมายอะไรหันปะเพราะฉะนั้นเรามาดูในข้อนี้ข้อนี้มันวางอยู่หน้าประโยคเมื่อมันวางหน้าประโยคแสดงว่าต้องมีประโยคหนึ่งแล้วคอมม่าประโยคสองต้องหาคอมม่าค่ะเอาคอมม่าตัวไหนดีหลังเว็บไซต์หรือหลังคำว่า food packaging หลังคำว่า food packaging ค่ะทำหน้าที่เชื่อมสองประโยคดูนะประโยคที่หนึ่งคือประธานคือ eatery verb คือ publish ประโยคที่สองนะคะประธานคือ advocate ค่ะ verb คือคำว่า say เพราะฉะนั้นได้แล้วถูกป่ะ although เชื่อมสองประโยคใจความขัดแย้งไหมคะน้องคะลองแปลความหมาย make sense ไหมคะ make sense ป่ะ make sense ถูกป่ะเมื่อมัน make sense ปุ๊บค่ะ although ถูกหรือยังคะถูกแล้วทันป่ะถ้ามันถีดคำเชื่อมให้น้องเช็คอย่างนี้นะเช็คว่ามันทำหน้าที่เชื่อมตัวถูกหรือเปล่าคือบางอันมันเชื่อมได้แค่นามบริหรือว่าเป็นจีแล้วเชื่อมประโยคไม่ได้หรือบางอันทำหน้าที่เชื่อมได้แค่ประโยคอันนี้ดูตรงนี้ก่อนอย่างที่สองให้แปลความหมายของตัวเชื่อมตัวนั้นว่าตัวเชื่อมตัวนั้นใส่ลงไปในประโยคแล้วความหมายโอเคไหมถ้าถูกสองข้อนี้ก็คือข้อนั้นถูกต้องทันปะโอเคเรามาดูข้อสอง food packaging ค่ะ or even on food packaging ไม่มีปัญหาอะไรปะถูกภาชนะบรรจุอาหาร Advocates of labeling say diners need to be able to read the information while deciding what to do diners ค่ะแปลว่าผู้บริโภคเติม s มีหลายคน need เป็น verb infinitive ถูกหรือยังคะก็ถูกแล้ว1ถูก2ถูก3ถูกผิดที่ข้อ4ค่ะแก้ while deciding เป็นอะไรคะผู้บริโภคถูกตัดสินใจป่ะหรือผู้บริโภคทำการตัดสินใจเองคะผู้บริโภคทำการตัดสินใจด้วยตัวเองถูกป่ะว่าจะกินอะไรว่าจะซื้ออะไรถูกไหมคะเมื่อเขาทำการตัดสินใจด้วยตัวเองเราใช้ decider หรือ designing ค่ะ designing ค่ะเพราะฉะนั้นแก้ข้อ4จาก why decider เป็นคำว่า why designing what to do ทันไหมคะทันป่ะทวนหนึ่งรอบนะคะคำศัพท์ของข้อนี้มีคำว่า eateries แปลว่าร้านอาหารค่ะแต่เป็นคำแบบ informal food packaging ภาชนะบรรจุอาหาร advocates แปลว่าผู้ส่งเสริมผู้สนับสนุน label หรือว่าฉลาก diner ก็คือคนกินอาหารหรือผู้บริโภคนั่นเองสาเหตุที่ผิดข้อ4เพราะอะไรเรามาดูนะคะสาเหตุที่มันผิดข้อ4ก็เพราะว่า diners ค่ะ diners คือผู้บริโภคเขาไม่ได้ถูกตัดสินใจแต่ผู้บริโภคเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะทำยังไงดีว่าจะกินอาหารตัวนี้ไหมว่าจะไม่กินหรือเปล่าในเมื่อผู้บริโภคเป็นคนตัดสินใจเองอ่ะเพราะฉะนั้นข้อ4มันเลยผิดค่ะมันก็เลยใช้ decided ไม่ได้เมื่อเขาตัดสินใจเองเราต้องใช้เป็น designing เพราะฉะนั้นข้อ4จึงผิดที่ why decided แก้เป็น why designing ทันไหมคะหันป่ะหันป่ะไปที่ข้อ8นะคะโอเคโอเคไปที่ข้อ8เลยค่ะ In the year 1970, a tornado had destroyed about 100 homes in a small town on the Mississippi River.
harmful residents were killed ผิดที่ข้อไหนคะผิดที่ข้อไหนเอ่ยเจอไหมกาใช้1 2 3หรือ4คะโอเคพี่แปลให้ฟังก่อนนะเขาบอกว่าในปี1970ค่ะทอร์นาโดได้ทำลายบ้านไปบ้านเรือนไปเกือบร้อยกว่าหลังค่ะในเมืองเล็กๆที่อยู่บนแม่น้ำมิสซิสซิปปีที่อยู่แบบอยู่ข้างแม่น้ำมิสซิสซิปปีค่ะแล้วก็ผู้อยู่อาศัย4คนน่ะถูกฆ่าตายน้องคิดว่าผิดข้อไหนคะโอเคไล่ดูทีละอันเลยข้อนี้มีสับไม่ได้ไหมคะ resident แปลว่าอะไรคะ resident แปลว่าผู้อยู่อาศัยresident นะคะแปลว่าผู้อยู่อาศัยค่ะน่าจะ verb คือคำว่า reside เป็น verb แปลว่าอาศัยอยู่เท่ากับคำว่า inhabit ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่า resident จะเหมือนกับ inhabitant ทันป่ะจูเวลก็ได้นะที่แปลว่าอาศัยอยู่อ่ะอันนี้ก็เป็นจูเวลความหมายมันใกล้ๆกันนะมันจะคือแปลว่าอาศัยอ่ะคำว่า reside inhabit dwell เป็น verb แปลว่าอาศัยอยู่ค่ะถ้าเป็นคำนามก็กลายเป็น reside กลายเป็น resident inhabit กลายเป็น inhabitants dwell เป็น dweller แปลว่าผู้อยู่อาศัยทันปะโอเคแต่สับให้นิดนึงค่ะเรามาดูในเนื้อเรื่องกันค่ะน้องคะในปี1970บุพบทถูกปะเป็นก้อนใหญ่แน่นอนประธานของประโยคนี้อยู่ที่คำว่า tornado ค่ะ verb หลักอยู่ที่คำว่า destroy ค่ะเขาบอกว่า had destroyed about 100 homes มีอะไรผิดป่ะดูโอเคใช่ป่ะไม่มีอะไรค่ะข้อหนึ่งไม่มีปัญหา in a small town ในเมืองเล็กๆถูกป่ะคะมันไม่มีปัญหา on the Mississippi River the บวกชื่อแม่น้ำถูกป่ะ the บวกชื่อแม่น้ำถูกป่ะคะถูกแล้วน้องว่าข้อ3ถูกยังถูกแล้วจริงเหรอข้ามไปที่ข้อ4ค่ะ and four residents were killed น้องคะ and ทำหน้าที่เชื่อม2ประโยคประโยคที่1ไปแล้วประโยคที่2ประธานอยู่ที่คำว่า residents ค่ะ verb อยู่ที่คำว่าอะไรคะ were killed จะถูกป่ะถามว่าใช้ passive ถูกไหมคะพี่ถามหน่อยค่ะน้องคะผู้อยู่อาศัยอยู่ๆมันจะฆ่าตัวเองตายไหมคะหรือมันต้องถูกอะไรฆ่าถูกทอร์นาโดฆ่าค่ะน้องคะมันต้องถูกทอร์นาโดฆ่าถูกป่ะเหมือนกับแบบทอร์นาโดมาถล่มบ้านแล้วไอ้นี่กันอยู่ในบ้านพอดีก็เลยถูกฆ่าตายประมาณนี้ป่ะถึงความหมายเมกเซนไม่ใช่อยู่ผู้อยู่อาศัยแม่งอยากตายเองค่ะยกปืนขึ้นมาฆ่าตัวเองไม่หรอกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ถามว่าเขาใช้ were killed ถูกหรือยังถูกแล้วป่ะเพราะว่าผู้อยู่อาศัยไม่ได้ฆ่าตัวเองแต่มันถูกทอร์นาโดฆ่าเพราะฉะนั้นใช้เป็น passive ค่ะพอประธานถูกถามข้อ4ถูกต้องแล้วผิดที่ข้อไหนคะ1ถูกแล้ว2ถูกแล้ว4ถูกแล้วผิดที่ข้อ3ค่ะข้อ3ไม่ถูกอ่ะน้องเดอะบวกกับชื่อแม่น้ำอันนี้ถูกจริงแต่ผิดที่คำบุพบทค่ะน้องคะเขาบอกว่า tornado had destroyed about 100 homes in a small town on the Mississippi River น้องคะในเมืองเล็กๆบนแม่น้ำsmall town on the Mississippi Riversmall town on the Mississippi River เมืองบนแม่น้ำเนี่ยนะน้องน้องลองแปลดิแปลตามคำบุพบทอะ on แปลว่าบนวะก็ในเมืองเล็กๆบนแม่น้ำเมืองตั้งอยู่บนแม่น้ำเหรอคะไม่ใช่ใช่ป่ะเมื่อมันไม่ใช่ค่ะเราก็ผิดไปเลยอะที่คำบุพบทแก้เป็นอะไรคะแก้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ข้างๆแม่น้ำถูกไหมคะมันควรจะเป็นอย่างนี้ป่ะคือเมืองที่อยู่แบบเมืองชายฝั่งอะประมาณเนี้ยถ้าเมืองที่อยู่ข้างๆแม่น้ำเราใช้คำว่าอะไรคะไม่ใช่ on เราใช้ alongside ค่ะเพราะฉะนั้นก็แก้ข้อ3เปลี่ยนจาก on เป็น alongside ทันป่ะโอเคข้อนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเผื่อน้องไม่ทันตรงไหนนะ in the year 19
Seventhly, Leonardo had destroyed about 100 homes in a small town on the Mississippi River, and 4 residents were killed.แปลว่าอะไรแปลว่าทอร์นาโดในปี1970เนี่ยทอร์นาโดได้ไปทำลายบ้านเรือนเป็นร้อยกว่าหลังค่ะในเมืองเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ข้างตั้งอยู่แบบริมฝั่งแม่น้ำมิสซิสซิปปีค่ะแล้วก็ผู้อยู่อาศัย4คนถูกฆ่าตายคำว่า residence ค่ะแปลว่าผู้อยู่อาศัยมาจากเวิร์บคำว่า reside reside เป็นเวิร์บอาศัยอยู่เท่ากับคำว่า inhabit เท่ากับคำว่า dwell ค่ะเพราะฉะนั้นผู้อยู่อาศัย reside เปลี่ยนเป็น residence ค่ะ inhabit เป็น inhabitant dwell เป็น dwellers ทันไหมคะทีนี้เรามาดูกันค่ะประธานของประโยคประธานหลักของประโยคอยู่ที่คำว่า tornado ค่ะ verb อยู่ที่คำว่า destroy ถูกปะข้อแรกค่ะ destroyed about 100 homes ก็ไม่มีปัญหาอะไร about ในที่นี้แปลว่าอะไรคะ about ตรงนี้แปลว่าประมาณค่ะ about ตรงนี้แปลว่าประมาณเหมือนกับคำว่า approximately ใช้คำว่า around ก็ได้ about around approximately ทันปะAbout, around, approximately แปลว่าประมาณค่ะก็คือบ้านเรือนประมาณร้อยกว่าหลังถูกทำลายไปอ่ะในเมืองเล็กๆข้อนี้ผิดที่ข้อ3จำได้ป่ะคะถ้าใช้ the นะคะ the บวกกับชื่อแม่น้ำถูกต้องแล้วแต่ผิดที่คำบุพบทนะคะในข้อนี้เพราะอะไรเพราะว่าคำว่า town ค่ะ town คือเมืองไม่ได้ตั้งอยู่บนแม่น้ำแต่เมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเปลี่ยน on เป็น alongside ทันป่ะคะไม่ทันตรงไหนมีป่ะค่ะนะผ่านค่ะใบข้อ9เลยเจ็บคออีกแล้วอ่ะข้อ9ค่ะ To believe whether or defect is unhealthy and should therefore be omitted from a daily diet is untrueแปลว่าอะไรคะอ๋อลืมจุดคุณสต็อปค่ะน้องคะข้อนี้จุดให้พี่หน่อยหลังอันชูจุดคุณสต็อปด้วยโอเคเรามาดูค่ะข้อนี้แปลว่าอะไรแปลว่าความเชื่อที่ว่าไขมันทั้งหมดอะมันแบบไม่ดีต่อสุขภาพอะแล้วก็ดังนั้นอะก็เลยควรที่จะแบบถูกตัดออกจากอาหารประจำวันของเราอะเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องค่ะประธานของประโยคนี้พี่ถามหน่อยประธานของประโยคนี้ที่อ๋อแปลคำสามได้ถูกคำปะunhealthy healthy แปลว่าที่ดีสุขที่ดีต่อสุขภาพป่ะ unhealthy ก็คือแบบแปลว่าที่ไม่ดีต่อสุขภาพ fat คืออะไรคะไขมัน believe ความเชื่อ fat ไขมันนะคะ unhealthy แปลว่าที่ไม่ดีต่อสุขภาพ therefore thereby แปลว่าดังนั้นจำได้เปล่า therefore thereby so but hence ทั้งก้อนนี้เลยแปลว่าอะไรคะดังนั้น omit แปลว่าอะไรคะ omit แปลว่าตัดออกเอาออก diet ในที่นี้คืออาหารค่ะ daily diet ก็คืออาหารประจำวันนั่นเองทันป่ะ fat แปลว่าไขมัน unhealthy ก็คือไม่ดีต่อสุขภาพค่ะ therefore ความหมายเดียวกับ therefore thereby so that hence แปลว่าดังนั้นค่ะคำว่า omit แปลว่าตัดออกเอาออกค่ะ diet แปลว่าอาหารทันป่ะคำว่า whether คำนี้เดี๋ยวก่อนละกันเหมือนกับว่าข้อนี้พี่ไม่ได้พิมพ์ช้อย1 2 3 4มาไว้อ่ะที่ขีดเส้นใต้นะคะคือตัวที่ให้หาเออร์เลอร์นะอันนี้ข้อ1อันนี้ข้อ2อันนี้ข้อ3และอันนี้ข้อ4นะคะทันป่ะโอเคเรามาดูประธานของประโยคค่ะประธานของประโยคอยู่ที่คำว่าอะไรคะน้องคะข้อนี้ประธานแค่คำว่า believe ค่ะ verb ล่ะ is ดีมากเห็นป่ะ is ข้างล่างเลยก็คือประโยคหลังของข้อนี้คือ the belief is untrue ทันป่ะคะข้างในค่ะทำหน้าที่ขยาย belief เพราะเป็นความเชื่อเรื่องอะไรคือความเชื่อที่ว่าไขมันทั้งหมดมันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ดังนั้นจึงควรที่จะถูกตัดออกจากอาหารประจำวัน
ทันไหมคะน้องคะไล่มาดูทีละข้อเลยค่ะผิดข้อไหนน้องดูข้อหนึ่งก่อนเลย to believe whether all of the fat is unhealthy ดูถึงแค่นี้ค่ะน้องคะใช้ whether ทำหน้าที่เชื่อมประโยคถูกไหมคะความเชื่อที่ว่าน้องใช้ whether ถูกปะถูกเหรอน้องจำที่พี่สอน indirect ได้ปะ indirect ค่ะน้องคะถ้าเป็น indirect สำหรับประโยคคำถามจำได้ไหมคะจำที่พี่สอน indirect ได้ไหมคะประโยคบอกเล่าประโยคคำถามจำได้ปะถ้าเป็น indirect ของประโยคบอกเล่าค่ะน้องใช้ตัวเชื่อมว่าอะไรคะน้องจะเปลี่ยนคำพูดน้องจะเปลี่ยน say say อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็น say that say that ปะถ้าเป็นประโยคบอกเล่าอ่ะเขาเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยคือ direct ถูกปะ direct คืออย่างเช่นแบบสมชาย says he loves me อย่างเงี้ยนี่คือ directพอเสร็จปุ๊บน้องเปลี่ยนจาก direct เป็น indirect ของประโยคบอกเล่ามันจะกลายเป็นสมชาย says that he loves me ถูกปะใช่ปะคะเพราะฉะนั้น direct ที่เป็น say said พอเปลี่ยนมาเป็น indirect มันจะกลายเป็น say that ก็คือเอา that มาโปะเพิ่มสำหรับ indirect ในประโยคบอกเล่าจำได้ไหมเนี่ยจำได้ปะจำได้ปะลองดูตัวอย่างค่ะเช่นสมชาย saysสมชาย says I love you อันเนี้ยคือ direct ถูกป่ะมีเครื่องหมายคำพูดเปลี่ยนมาเป็น indirect มันจะกลายเป็นสมชาย says that he loves me ทันป่ะเปลี่ยนสรรพนามตามไปด้วยตรงเนี้ยกลายเป็น indirect แล้วไม่มีเครื่องหมายคำพูดแล้วจาก say เปลี่ยนเป็นsay that เข้าใจปะก็คือเพิ่ม that ขึ้นมาให้อ่ะสำหรับประโยคบอกเล่าเปลี่ยนจาก direct เป็น indirect เพิ่ม that ขึ้นมาทันปะถ้าเป็นประโยคคำถามนะคะน้องลอกทันไหมคะลอกทันปะต่อมานะถ้าสมมุติว่าเป็นประโยคคำถามอ่ะประโยคบอกเล่า direct say said indirect กลายเป็น say that เช่นสมชาย says I love you เปลี่ยนมาเป็น indirect กลายเป็นสมชาย says that he loves meเห็นป่ะ say เป็น says that ก็คือของบอกเล่า indirect เพิ่มคำว่า that ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นประโยคคำถามนะคะถ้าเป็นประโยคคำถามน้องใช้ตัวไหนเชื่อมคะถ้าเป็นประโยคคำถามแบบ wh question ใช้ wh เชื่อมถูกป่ะคะเช่นพวกแบบ who which อย่างเงี้ยอันเนี้ย indirect ของประโยคคำถามทันปะถ้าเป็นพูด wh question เป็นตัวเชื่อมอะถ้าเป็น wh ถ้าประโยคคำถามนั้นขึ้นต้นด้วยใช้แบบ wh question อย่างเงี้ยน้องใช้ wh question เป็นตัวเชื่อมได้เลยใน indirect ก็คือพวก who พวก which แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ wh ค่ะน้องใช้อะไรเป็นตัวเชื่อมคะใน indirect เอาอะไรมาช่วยใช้ if หรือ whether ทันปะเช่นเช่นค่ะ we should อันนี้น้องนึกออกป่ะเช่น he asks who love him อย่างเงี้ยเข้าใจป่ะคือ who ดึงไปเชื่อมได้เลยแต่แค่ตัดเครื่องหมายคำพูดออกแล้วก็ดึงไปเชื่อมได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ wh question ในประโยคคำถามมันเป็นคำอื่นให้ใช้ if หรือ whether เป็นตัวเชื่อมในประโยค indirect เช่น we should find outWhether the museum is open ทันป่ะก็คือ we should find out whether the museum is open นี่คือเราควรจะหานะว่าแบบพิพิธภัณฑ์เปิดอยู่หรือเปล่าเข้าใจป่ะในกรณีนี้เขาไม่ได้ใช้ wh ในประโยคคำถามเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ if หรือ whether เป็นตัวเชื่อมทันป่ะคะ
เพราะฉะนั้นน้องลองมาดูในข้อนี้น้องลอกเสร็จไหมคะพี่ผ่านนะผ่านนะโอเคลองมาดูในข้อนี้ค่ะลองมาดูในข้อ9พี่ถามว่าตรงนี้ควรเป็น better ป่ะมันควรแปลว่าความเชื่อว่าไขมันทั้งหมดอะเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพและดังนั้นควรที่จะถูกตัดออกจากเมนูอาหารประจำวันหรือมันควรแปลว่าความเชื่อว่าไขมันทั้งหมดไม่ดีต่อสุขภาพและดังนั้นควรถูกตัดออกจากอาหารประจำวันหรือไม่คือถ้าน้องแปล weather มันถ้าน้องใส่ weather หรือ if อ่ะมันใส่ในประโยคคำถามแปลออกมามันจะแปลประมาณว่าหรือไม่อ่ะทันปะแต่ถ้าน้องใส่ that มันจะแปลว่าว่าเข้าใจที่พี่พูดปะพี่ถามหน่อยข้างในประโยคย่อยตัวเนี้ยน้องแปลออกมาปุ๊บน้องควรแปลแล้วใส่คำว่าหรือไม่หรือควรแปลว่าความเชื่อว่าหรือใช้คำว่าความเชื่อหรือไม่น้องลองแปลค่ะแต่ด้วยตนเองพี่ให้เวลา5วินาที1 2 3 4 5หมดแล้วโอเคเรามาดูค่ะน้องแปลน้องแปลเสร็จยังแบบไหนเมคเซนส์คะความเชื่อว่าหรือว่าความเชื่อจุดๆหรือไม่ควรแปลว่าความเชื่อว่าป่ะความเชื่อว่าไขมันทั้งหมดไม่ดีต่อสุขภาพและดังนั้นควรถูกตัดออกจากอาหารประจำวันถูกป่ะคะควรแปลว่าความเชื่อว่าพี่ถามว่าลองแปลว่าว่าน้องควรใส่ that หรือใส่คำว่า weather คะควรใส่บอกเล่าหรือคำถามบอกเล่าปะบอกเล่าใช้ได้หรือ weather that เพราะฉะนั้นค่ะผิดตั้งแต่ข้อแรกเลยเราไม่ใช้ weather ใช้แค่ that ค่ะ not when to believe that all of the fats is unhealthy and should therefore be omitted from a daily diet is untrue ทันปะ should therefore be omitted น้องคะเห็นปะ should be omitted ใช้ passive หรือ active คะพาสีฟถามว่าทำไมถึงใช้พาสีฟคะเพราะอันเนี้ยประธานในประโยคย่อยคือคำว่า all ถูกป่ะ all of the fats verb ในประโยคย่อยคือ is แล้ว verb ในประโยคที่สองคือ should ถูกไหมคะมี and เป็นตัวเชื่อมถูกป่ะในที่นี้นะคะช้อยข้อเนี้ยช้อย should therefore be omitted ช้อยข้อ3ค่ะพี่ถามว่าสาเหตุที่มันใช้ passive เพราะอะไรก็เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าประธานของประโยคย่อยคือคำว่า fat ถูกปะไขมันมันไม่ได้ตัดตัวเองออกจากอาหารเองได้ไขมันต้องถูกคนตัดออกเพราะฉะนั้นมันจึงใช้เป็น passive ข้อ3จึงถูกต้องเข้าใจปะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่ผ่านได้ไหมคะได้นะผ่านปะทวนอีก1รอบนะคะเผื่อน้องไม่ทันตรงไหนนะFats นะคะแปลว่าไขมัน unhealthy แปลว่าที่ไม่ดีต่อสุขภาพ omits แปลว่าตัดออกขัดออก diet แปลว่าอาหารนะคะ so that hence therefore thereby แปลว่าดังนั้นสำหรับข้อนี้ทวนให้นะคะในเรื่องของ indirect นะพี่ทวนอีกรอบนึงเผื่อน้องลอกตรงไหนไม่ทันนะคะ indirect นะคะถ้าเป็นประโยคบอกเล่าจะเราจะเปลี่ยนจาก direct ที่เป็น say กับ say ให้กลายเป็น say that say that ก็คือใน indirect ของบอกเราจะเพิ่ม that ขึ้นมาเช่นสมชาย says I love you เปลี่ยนเป็น indirect กลายเป็นสมชาย says that he loves me ทันปะในขณะที่ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าจะมี2เวอร์ชันคือประโยคบอกเล่าที่ขึ้นต้นด้วย wh question กับไม่ได้ขึ้นต้นด้วย wh question ถ้าประโยคบอกเล่าที่ขึ้นต้นด้วย wh question อย่างเช่นพวก who whichWhere อะไรอย่างเงี้ยประโยคบอกเล่าขึ้นต้นด้วย WH question เปลี่ยนมาเป็น indirect ปุ๊บดึง WH question มาเชื่อมได้เลยไม่ต้องมีตัวเชื่อมอื่นแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ใช้ WH question ค่ะใช้ verb ช่วยอ่ะอย่างเช่นใช้ do does it หรือใช้ verb to be เป็นประโยคคำถามอย่างเงี้ยพอเปลี่ยนมาเป็น indirect ปุ๊บให้น้องใส่ if หรือ whether เป็นตัวเชื่อมอย่างเช่น we should find out whether the museum is open แปลว่าเราควรจะหาว่าพิพิธภัณฑ์เปิดอยู่หรือเปล่าคือจับหลักง่ายๆนะในการเปลี่ยน indirect อ่ะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นประโยคบอกเล่าคือใส่ that เข้าไปมันจะแปลประมาณว่าเห็นปะสมชายพูดว่าเขารักฉันเห็นปะ that ใส่เข้าไปอ่ะแปลเหมือนกับคำว่าแต่ถ้าเกิดว่าใส่คำว่า whether and if เข้าไปมันจะแปลเหมือนกับคำว่าหรือไม่เพราะฉะนั้นคีย์หลักของข้อนี้นะคะก็คือน้องลองแปลประโยคน้องลองแปลข้างในวงเล็บที่เป็นตัวขยายลองแปลดูว่าประโยคนี้ที่โจทย์ให้ควรแปลว่าความเชื่อว่าหรือแปลว่าความเชื่อจุดๆหรือไม่ถ้าแปลว่าใส่ that แปลว่าหรือไม่ใส่ if หรือ whether เราก็จะจบผ่านปะนี่คือคีย์ของข้อนี้แต่พอน้องลองแปลถ้าใส่หรือไม่มันจะไม่รู้เรื่องต้องควรใส่คำว่ามันก็เลยต้องแก้ผิดช้อยข้อแรกเลยแก้จาก whether เป็นคำว่า that ผ่านไหมคะโอเคนะผ่านปะผ่านนะได้นะคะไปข้อ4นะ
เย่ข้อสิบโอเค UNICEF reports that 28,000 Wiccan children dying from disease and other circumstances that are easy preventable แปลว่าอะไรคะแปลว่า UNICEF รายงานว่าเด็กที่แบบออนแอร์28,000คนค่ะตายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็สถานการณ์อื่นๆที่เป็นไงคะที่สามารถป้องกันได้ง่ายค่ะ circumstance แปลว่าอะไรคะ circumstance แปลว่าเหตุการณ์สถานการณ์ disease แปลว่าอะไรคะอุ้ยเขียนผิดสีอ่ะดันหยิบสีดำแป๊บนึงนะโอเค disease แปลว่าอะไรคะ disease แปลว่าโรคภัยไข้เจ็บค่ะเท่ากับคำว่า ailmentcircumstance แปลว่าอะไรคะ circumstance แปลว่าเหตุการณ์สถานการณ์ค่ะ preventable prevent แปลว่าอะไรคะ protect แปลว่าป้องกัน prevent แปลว่ากีดกันค่ะ protect ป้องกัน prevent กีดกัน preventable ก็คือซึ่งสามารถแบบป้องกันได้ซึ่งสามารถกีดกันมันออกไปได้ทันป่ะไล่ดูทีละข้อเลยค่ะประธานหลักของประโยคอยู่ที่คำว่า UNICEF verb ค่ะ report ค่ะข้างใน that เป็นประโยคย่อยถูกไหมคะประธานหลักของประโยคย่อยอยู่ที่คำว่า children ค่ะ verb อยู่ที่คำว่าจ่ายทันป่ะจะจาก easy preventable ขยายเลยคะขยายคำว่า circumstance ทันไหมคะแอนในที่นี้พี่ถามว่าทำหน้าที่เชื่อม verb เชื่อมประโยคหรือเชื่อมอะไรคะลองดู children die from disease and other circumstances แอนในที่นี้ทำหน้าที่เชื่อมคำนามค่ะนามข้างหน้า disease นามข้างหลัง circumstance ทันปะโอเคไล่ดูทีละข้อเลยค่ะน้องคะUNICEF reports that 28,000 Wiccan children die from disease and other circumstances. ดูถึงแค่นี้ก่อนค่ะพี่ถามค่ะไล่จากข้อแรกลงมาเลย Wiccan children ถูกหรือยังคะ verb 3บอกให้รู้ว่าเป็นตัวขยายถูกไหมคะ Wick เป็น adjective Wiccan กลายเป็น verb Wiccan ED ค่ะกลายเป็น verb 3เพื่อมาขยายอะไรคะมาขยาย childrenในการขยายคำนามค่ะขยายได้2แบบคือใช้ verb ing โปะข้างหน้าก็ได้หรือ verb ed ช่อง3โปะถ้าใช้ ing โปะแปลว่านามนั้นเป็นไงคะทำเอง ed ช่อง3โปะแปลว่าอะไรคะนามนั้นถูกทำถูกปะพี่ถามว่าเด็กถูกทำให้ป่วยหรือเด็กอยู่ๆเกิดอยากป่วยขึ้นมาเองคะเด็กต้องถูกทำให้ป่วยโดยช่วงเชื้อโรคเชื้อไวรัสถูกปะไม่มีใครลองอยู่เอ้ยฉันอยากป่วยลุกขึ้นมาป่วยเองได้เราปฏิหารนั้นก็เวอร์ไปนะคะเด็กต้องถูกทำให้ป่วยโดยสิ่งอื่นๆรอบกายถูกไหมคะเมื่อเด็กถูกทำให้ป่วยถามว่า weekend น้องใช้ ing หรือ ed ช่อง3ค่ะ weekend น้องใช้ ed ช่อง3เพราะฉะนั้นค่ะข้อ1ถูกหรือยังคะถูกแล้วทันปะโอเคเพื่อน้องฟังไม่ทันค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะคำว่า weekend week เป็น adjective เติม en กลายเป็น weekend เป็น verb ถูกไหมคะในการใช้ verb มาขยายนามอ่ะทำได้2แบบคือใช้ ing ก็ได้ ed ช่อง3ก็ได้ถ้าใช้ verb ing ขยายนามคือนามนั้นทำเองใช้ ed ช่อง3ขยายนามแปลว่านามนั้นถูกทำพี่ก็เลยถามน้องว่า weekend ขยาย children อ่ะควรใช้ weekending หรือ weekend น้องก็มาดูค่ะว่าเด็กอ่ะถูกทำให้ป่วยหรือเด็กอะป่วยเองอยู่เด็กจะลุกขึ้นมาป่วยเองไหมคะน้องเป็นไปไม่ได้ถูกปะเด็กต้องถูกพวกเชื้อไวรัสเชื้อโรคทำให้เขาป่วยเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กเป็นคนถูกทำให้ป่วยเพราะฉะนั้นเราควรใช้ ing หรือ ed ช่อง3มาขยายคะควรใช้ ed ช่อง3เพราะเด็กถูกทำจึงใช้ weekend เติม ed ถูกต้องแล้วทันปะข้อ1จึงถูกต้องแล้วค่ะไปดูช้อยข้อ2ค่ะdie from disease ก็คือตายจากโรค die from something ก็คือตายเนื่องจากสาเหตุนั้นก็ถูกต้องแล้วไม่มีปัญหาอะไรบุพบทโอเคปะ another circumstance ค่ะ circumstance เติม s เป็นคำนามพหูพจน์ค่ะนามพหูพจน์ใช้ other ถูกไหมคะถูกแล้วไม่ทั่วแล้วนะถ้า other บวกนามพหูพจน์ถ้า another จะบวกนามเอกพจน์ทันปะเพราะฉะนั้นข้อ1ถูกแล้วข้อ2ถูกแล้วง่ายมากค่ะน้องคะผิดข้ออะไรคะข้อ4ค่ะ
circumstances that are easy preventable ทำไมถึงผิดคะ preventable เป็นคำประเภทไหนน้อง preventable เป็นลงท้าย able เป็น adjective ค่ะ preventable เป็น adjective ในที่นี้เขาจะบอกว่าสถานการณ์ที่สามารถป้องกันได้ง่ายค่ะ preventable เป็น adjective สามารถป้องกันได้ง่าย easy ขยายอะไรคะขยาย preventable adjective ขยาย adjective มีไหมคะไม่มีค่ะถ้าเราต้องการขยาย adjective เราต้องใช้อะไรเอ่ยต้องใช้ adverb ค่ะเปลี่ยน easy เป็น easily perfect เย้ต้องเป็น circumstance that are easily preventable ทันปะต้องใช้ adverb มาขยาย adjective ทันไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผ่านไปผ่านป่ะไปข้อ11นะผ่านไหมคะข้อนี้ทันนะไปข้อ11นะคะข้อ11นะลอกเสร็จป่ะดึงไม่ขึ้นโอเค Like other minor grains those in basalt are so small that they cannot be seen with the naked eye แปลว่าอะไรคะแปลว่าเหมือนกับแบบเหมือนกับแร่ธาตุตัวอื่นน่ะก็คือแร่ธาตุที่มันอยู่ในหินบาซอลนะคะมันก็เล็กมากจนกระทั่งมันนะคะพวกมันไม่สามารถถูกมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าบาซอลค่ะอันเนี้ยคำทับศัพท์ค่ะมันคือคำว่าหินบาซอลนั่นเองน้องเรียนปะจำได้ปะหินบาซอลคือใช่พวกที่ออกมาจากภูเขาไฟปะเอ้ยอันนี้พี่จำไม่ได้อะมันคือหินบาซอลอะน้องพี่รู้แค่เนี้ยพี่จำได้ว่าพี่เคยเรียนตอนม.ต้นที่แบบเรียนพวกหินดินแร่อะไรสักอย่างแล้วก็มีให้ดูหินจำหินจำได้ว่าตอนนั้นมีหินอัคนีหินบาซอลมีอะไรพวกเนี้ยจำได้ปะบาซอลตัวเนี้ยค่ะอันนี้คือหินบาซอล naked eye ค่ะแปลว่าอะไรคะ naked แปลว่าเปล่าเปลือยค่ะคำว่า naked อะแปลว่าโป๋เปลือยในที่นี้คำว่า naked eye ค่ะแปลว่าแบบมองด้วยตาแบบเปลือยๆคือมองด้วยตาเปล่านั่นเองน้องอย่าคิดหื่นการทะลึ่งนะคะน้องค่ะน้องผู้ชายยับยั้งสติอารมณ์นิดนึงนะคะอย่าเพิ่งทะลึ่งอะน้องห้ามลามกห้ามหื่นการโอเคเรามาดูข้อนี้จริงๆข้อนี้กรรมมาของข้อนี้พี่เคยสอนไปแล้วพี่บอกเลยว่าถ้าน้องจำได้ปุ๊บข้อนี้หลุดปั๊บเลยอะจำได้ปะไล่จากข้อหนึ่งลงมาค่ะจำได้ไหมจำได้ปะพี่ว่าน้องหลายคนเห็นแล้วแหละตอบข้ออะไรคะตอบข้อหนึ่งเก่งมากค่ะทำไมถึงตอบข้อหนึ่งน้องจำได้ว่าพี่เคยสอนหลายรอบแล้วค่ะความแตกต่างระหว่างไลค์กับอไลค์ต่างกันยังไงคะจำได้ปะถ้าความหมายอ่ะมันเหมือนกันคำว่า like กับ alike แปลว่าเหมือนค่ะความหมายเหมือนกัน A is like B เท่ากับคำว่า A and B are alike จำได้ปะแปลว่า A กับ B เหมือนกัน A is like B ค่ะเท่ากับคำว่า A and B are alike แปลว่า A กับ B เหมือนกันดูการใช้นะถ้าน้องใช้ไลค์ค่ะน้องต้องมีนามต่อท้ายเห็นปะแต่ถ้าน้องใช้อไลค์น้องต้องจบประโยคเลยจำได้ไหมคะเคยสอนไปแล้วถ้าใช้ไลค์ต้องมีนามต่อท้ายถ้าใช้อไลค์ต้องจบประโยคเลยทันป่ะจำได้ป่ะเคยสอนไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูในโจทย์น้องลอกทันไหมคะ like กับ alike ความหมายเหมือนกันแปลว่าเหมือนนะคะ
ผ่านบ้าน like กับ alike ความหมายเหมือนกันแปลว่าเหมือนแต่การใช้ต่างกันจะใช้ว่า a is like b เท่ากับคำว่า a and b are like แปลว่า a เหมือนกับ b ถ้าน้องใช้ like น้องต้องมีนามต่อท้ายน้องใช้ alike น้องต้องจบประโยคเลยแต่ความหมายเหมือนกันแปลว่าเหมือนทันป่ะคะเพราะฉะนั้นลองดูในโจทย์พี่ถามว่าหลังคำว่า alike มันจบประโยคหรือยังคะอย่างหลังคำว่า alike มีคำนามต่อท้ายค่ะคือคำว่า grain เมื่อหลัง alike มีคำนามต่อท้ายเราใช้ alike ได้ไหมไม่ได้เราต้องแก้ alike เป็น like ค่ะจบแล้วข้อนี้ทันป่ะ dose ในที่นี้คืออะไรคะในที่นี้คือ dose อะไรคะ dose grains ทันป่ะแต่เขาละเอาไว้เขาเพิ่งพูดข้างหน้าข้อ1ไม่มีปัญหาแล้วนะแก้ alike เป็น like เพราะว่ามันมีคำนามต่อท้ายต้องใช้ like แทนก็เป็น like กับ other minor grains แต่ตัวเนี้ยข้อ2ค่ะคำว่า dose น้องบางคนบอกว่าเอพี่คะพูด dose ลอยๆได้ไงพูดได้เพราะข้างหน้าเขาบอกมาแล้วไงว่าเหมือนอะไรเหมือน minor grains เพราะฉะนั้นด้านหลัง dose คือ dose อะไรก็คือ dose minor grains นั่นเองทันปะก็คือ dose grains in basalt are so small that น้องคะจำ pattern นี้ได้ไหมso that เห็นป่ะใช้ so คู่กับ that เพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วจำได้ไหมที่ตอนนี้พี่สอนเนี่ย to จุดจุด to ถ้าเป็น so ต้องเป็น so จุดจุดจุด that จำได้ป่ะ to จุดจุดจุด to ว่าร้อนจน to จุดจุด to ว่าแบบมากจนกระทั่ง so จุดจุดจุด that เพราะว่ามากจนทำให้แบบมากพอที่จะอะไรอย่างเงี้ยในที่นี้ก็คือ so small that ก็คือเล็กมากจนกระทั่งมันไม่สามารถถูกเห็นได้ด้วยตาเปล่าNaked eye ค่ะ Naked ทำหน้าที่เป็น adjective มาขยาย eye ซึ่งเป็นคำนามก็ถูกต้องแล้วทันไหมคะอันนี้จำ pattern ไปนะคะ to จุดจุดจุด to ถ้า so เป็น so จุดจุดจุด that to จุดจุด to ว่ามากจนกระทั่งเช่น this coffee is too hot to drink จำได้ป่ะตัวอย่างครั้งที่แล้วเพราะว่ากาแฟแก้วนี้ร้อนเกินกว่าจะดื่มได้ถ้าใช้ so that ก็อย่างเช่นข้อนี้ค่ะJaws in basalt are so small that they cannot be seen with the naked eyes. แต่ว่าพวกแร่ธาตุที่อยู่ในหินบาซอลต์มันเล็กมากจนกระทั่งมันไม่สามารถถูกมองได้ด้วยตาเปล่า So that แปลว่ามากจนกระทั่ง to ว่ามากเกินไปที่จะทันปะถ้าใช้ to ค่ะต้องบวกกับอะไรคะจำได้ไหมบวกกับ verb infinitive ถ้าใช้ so that ต้องบวกกับอะไรคะบวกกับประโยคอันนี้ทวนของเก่าให้นิดนึงละกันเพิ่งผ่านมาไม่กี่ข้อเองจำได้ทันไหมข้อนี้ทวนอีกหนึ่งรอบนะคะเผื่อน้องไม่ทันตรงไหนนะการใช้ like กับ alike นะคะความหมายเหมือนกันแปลว่าเหมือนแต่การใช้ต่างกัน a is like b เท่ากับคำว่า a and b are alike แปลว่า a เหมือนกับ b ถ้าใช้ like ต้องมีนามต่อท้ายถ้าใช้ alike น้องต้องจบประโยคเลยเพราะฉะนั้นในข้อนี้มันผิดที่ข้อ1เพราะอะไรเพราะคำว่า alike มันไม่ได้จบประโยคเลยมันดันมีตัวต่อท้ายเราจึงแก้จาก alike เป็น like แทนปะเพราะฉะนั้นข้อ11จึงผิดที่ข้อ1ค่ะแก้เป็น likeเรามาดูข้อต่อไปค่ะข้อ2 dose มาจากไหนก็คือ dose mineral grains ก็คือ dose mineral grains in basalt are so small that so that ถ้าเราใช้ to น้องต้องใช้เป็น to บวกกับ verb infinitive แปลว่ามากจนมากเกินไปที่จะแต่ถ้าใช้ so ต้องเป็น so that แล้วบวกกับประโยคแปลว่ามากจนกระทั่งในที่นี้ก็คือเล็กมากจนกระทั่งไม่สามารถถูกมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทันป่ะคะใช้ so thatตัวคู่กันถูกต้องแล้ว naked คำว่า I เป็นคำนามค่ะใช้ naked เป็น naked เป็น adjective ค่ะมาขยายคำนามก็ใช้ adjective ขยายนามก็ถูกต้องแล้วทันไหมเพราะฉะนั้นข้อ11พี่ผ่านได้ไหมคะพี่ผ่านได้ป่ะอะไรสงสัยไม่ได้ตรงไหนมีไหมคะไม่มีเนาะพี่ผ่านเลยนะไปข้อ12นะคะผ่านนะโอเคมาดูข้อ12กันเป็นตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ